สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นเกาหลีนะฮะต้องเข้าที่บ้านเรานะฮะชื่อภาษาอังกฤษ Confidential Assignment to International นะหรือว่าชื่อไทยนะครับผมจราชนอปป้าลวกข้ามโลกนะครับเขาฉายที่บ้านเรา13ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะผมเพิ่งมีโอกาสไปดูวันนี้นะฮะภาพยนตร์ความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมง9นาทีนะครับก็เป็นหนังภาคต่อนะฮะจากภาคแรกปี2017ซึ่งผมยังไม่ได้ดูนะคือตอนแรกอ่ะไปดูเรื่องนี้ก็คือดูแค่ชื่อเรื่องภาษาไทยไงไม่รู้ว่ามันเป็นภาคต่อแต่พอเห็นชื่อภาษาอังกฤษมันเขียนว่าภาค2แล้วอ้าวมีภาคแรกด้วยเหรอแล้วก็ทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือ18,000ล้านวอนนะผมไม่แน่ใจว่าคิดเป็นกี่ยูโรแต่ปัจจุบันเนี่ยทำเงินไปถึง47ล้านยูโรนะฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะขนาดที่ว่าทับเป็นหนังทำเงินอันดับ3ของปีนี้ที่เกาหลีใต้เลยนะฮะแล้วก็ทำเงินแซงหน้าไอ้ท็อปกันมาเวอริคไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาฉายที่เกาหลีใต้วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นหนังแอคชั่นตลกนะฮะแต่ผมดูมันเป็นหนังแอคชั่นดีๆเรื่องเลยนะเรื่องนี้แล้วก็บอกเลยว่าสนุกเกินที่ผมคาดหวังไว้เลยด้วยความที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบในหลายที่พอผมไม่ค่อยดูหนังเกาหลีเท่าไหร่ยิ่งซีรีส์นี่ไม่ดูเลยหนังโรงดูเป็นบางเรื่องแต่เรื่องนี้ที่เข้าไปดูนี่ก็มีน้องในเพจเขาแนะนำมาลองไปดูเรื่องนี้ก็เลยเข้าไปดูโอ้โหคุณสุดยอดมันทำได้สนุกมากแล้วก็ที่เกาหลีใต้ขายตั๋วไปถึง6ล้านใบนะฮะเรื่องนี้ IMDB ให้เรตติ้งที่ 6.8 เต็ม 10นะฮะแล้วก็ที่ไต้หวันสิงคโปร์อินโดนีเซียในฉายก่อนหน้าบ้านเราไปแล้วนะตั้งแต่เดือนที่แล้วบ้านเราเพิ่งเข้าได้เพิ่งจะได้ดูกันนะฮะพระเอกของเรื่องคือฮยอนบินนะฮะกลับมารับบทภาพยนตร์ในรอบ4ปีนะเรื่องนี้นะฮะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะฮะก็กลับมารับบทเดิมในภาคแรกของเขานะฮะซึ่งเล่นคู่กับตัวไอยูแฮจินนะฮะเป็นดาราตลกของทางเกาหลีเขานะฮะร่วมด้วยจินซองยูเป็นตัวโกงนะฮะแล้วก็มีอิมยุนอานะฮะจากวงเกิร์ลเจเนเรชั่นนะฮะมาเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้นะรับบทเดิมของเธอจากภาคที่แล้วนะฮะแล้วก็มีร่วมด้วยแดเนียลเฮนนี่นะฮะมาระบบ FBI จากฝั่งอเมริกามาร่วมแก้ไขคดีตรงนี้นะก็คือเรื่องนี้ที่บอกเป็นภาคต่อแต่ว่าเป็นภาคต่อที่คุณไม่ต้องดูภาคแรกมาคุณก็ดูรู้เรื่องสนุกไปกับมันได้นะฮะก็เป็นเรื่องของตำรวจสืบสวนของทางเกาหลีเหนือนะฮะต้องมาร่วมงานกับตำรวจสืบสวนฝั่งเกาหลีใต้เพื่อมาตามล่าผู้ร้ายชาวเกาหลีเหนือนะที่หนีมากบดานที่เกาหลีใต้เพื่อจะก่อการบางอย่างนะฮะซึ่งในตอนต้นของเรื่องไอ้ตัวผู้ร้ายมันก็ไปทำก่อคดีไว้ที่นิวยอร์กนะฮะก็มีการจับกุมได้แหละแต่ก็มีปัญหาเขาหนีออกไปได้ก็เลยต้องมาตามล่าตามล้างกันฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงิน 1,000 ล้านยูโรที่ทางเกาหลีเหนือเขาซ่อนเอาไว้อะแล้วกันด้วยความที่มันจะเข้าอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีคราวนี้ก็จะเพิ่มตัวนี้เข้ามาไอตัวไปอีกแดเนียลเฮนนี่รับบทเป็นแจ็คนะเป็นเจ้าที่ FBI ที่ต้องมาช่วยสืบคดีนี้เพราะว่าตอนที่มีเรื่องที่นิวยอร์กเนี่ยเจ้าที่ FBI โดนฆ่าตายไปหลายคนนะเขาก็เลยต้องมาสืบสวนคดีนี้ด้วยร่วมกับ2คนนั้นนะฮะก็เรื่องที่ผมไปดูมาเป็นเวอร์ชันซาวด์แทร็กนะฮะบรรยายไทยนะด้วยความที่ผมอ่ะไม่อยากดูภาคไทยเพราะภาคไทยก็ชอบภาคให้มันตลกไงผมต้องการเสพไอ้หนังในเวอร์ชันที่ผู้สร้างต้องการจะสื่อกับคนดูนะฮะไม่ใช่ไปภาคตลกโปกฮาจนมันเสียเรื่องอ่ะมันอาจจะตลกใครจะชอบผมจะไม่แมวตรงนี้เลยนะส่วนมากโดยมากนะฮะตัวพระเอกก็เก่งมากฮะในเรื่องไอ้ตัวไอ้ฮยอนบินนะฮะในเรื่องเป็นตำรวจเกาหลีเหนือที่เก่งมากก็ดูฟ้านิดนะฮะแล้วเรื่องที่ทำมาได้กลมกล่อมเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้แต่ผมว่ามันจะหนังแอคชั่นนะทำมาดีมากทำให้ผมนึกถึงยุครุ่งเรืองหนังฮ่องกงอ่ะทำได้อย่างนั้นเลยนะถ้าเทียบกับหนังฮอลลีวูดเรื่องนี้ผมว่าประมาณแบดบอยทำมาดีมากอ่ะสนุกก็ดูแล้วสนุกเลยเรื่องนี้เอางี้แล้วกันหนังเข้าอาทิตย์นี้เนี่ยทั้งมีเรื่องแอร์เรื่องหลายๆเรื่องนะเรื่องนี้แค่ดับหนึ่งนะหลังจากที่ผมดูมาหลายเรื่องนะวันนี้ก็ดูอีวานเกเลียน 3.0 มาด้วยก็โอเคอ่ะจริงๆแล้วในเรื่องก็ต้องไปถ่ายทำที่ย่านโซโหที่นิวยอร์กแต่ว่าด้วยเรื่องโควิดใช่ไหมเขาเลยต้องจำลองฉากนิวยอร์กขึ้นมาโดยใช้ระยะความยาวประมาณ100เมตรเป็นถนน4เลนเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งในการสร้างในตรงนั้นใช้เวลาถึง6เดือนนะที่จะสร้างสีนี้ขึ้นมานะฮะก็ด้วยความที่เป็นเรื่องระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะก็คือตำรวจสองคนต้องมาร่วมงานกันแต่ทั้งคู่ก็ยังระแวงซึ่งกันและกันมีข้อมูลที่ปิดบังซึ่งกันและกันก็ทำให้การทำงานไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะฮะก็เหมือนกับสถานการณ์คุยกันเล่นกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่ภาคที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าไอ้ตัวพระเอกมันจะเป็นกิ๊กกับไอ้น้องสาวของคู่หูเขาอะนะภาคนี้ก็เลยมาสานต่อกันนะฮะมันก็จะมีมุกตลกอะไรปะปลายนะฮะ
แต่โดยรวมก็จะเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่ทำได้ออกมาดีนะมีแอคชั่นเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต์ในหนังนะฉากยิงฉากระเบิดทำมาดีมากแนะนำนะถ้าใครช่วงนี้อยากดูหนังสนุกสักเรื่องนึงนะแอคชั่นไม่ต้องคิดอะไรมากนะไปดูเรื่องนี้ฮะถ้าอยากคิดอะไรมากๆเครียดก็ไปดูเรื่องแอนนะฮะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมผมเข้าไปในโรงมีประมาณ10กว่าคนผมไปดูรอบแล้วบ่าย3ก็ดูเรื่องนี้เสร็จกลับมาพอรู้ว่ามันมีภาคแรกใช่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาภาคแรกดูอ่ะพอภาค2ทำมาได้สนุกขนาดนี้ภาคแรกก็น่าจะประมาณ1อ่ะนะผมว่าติดอันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศของทางเกาหลีถึง4สัปดาห์ซ้อนนะฮะเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็ได้อย่างที่ก็บอกมีดาราระดับแม่เหล็กก็คือฮยอนบินแล้วก็อิมยุนอา2ตัวเนี่ยที่ว่าสามารถดึงแฟนคลับเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เยอะนะฮะแล้วก็มีดาราหลายๆท่านที่ร่วมเล่นแล้วก็สร้างเล่นได้สมบทบาททำให้หนังมาสนุกสนานนะฮะแล้วพระเอกก็เก่งเวอร์บางทีผู้ร้ายยิงกับกระสุนมาแต่ไม่โดนอ่ะพระเอกยิงกับปั๊บตายเป็นผงแล้วก็เหมือนหนังฮอลลีวูดเมื่อก่อนเลยเนาะมันจะดูเวอร์นิดนึงก็อย่างที่แจ้งทราบคือคิวบูเรื่องนี้ทำได้ดีมากนะฮะโปรเจกต์เรื่องนี้เริ่มมีการคุยกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020นะฮะโดยไอฮยอนบินกับไอยูแฮจินเนี่ยคุยกันจะกลับมารับบทเดิมเป็นคู่หูเหมือนภาคแรกนะฮะแล้วก็คัดนักแสดงครบก็เดือนมกราคมนะปี2021นะฮะแล้วก็เขียนบทเสร็จกันเรียบร้อยเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนะฮะแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันกุมภาพันธ์ปี2021นะฮะจนเสร็จถึงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนะฮะชื่อภาษาเกาหลีของเรื่องนี้คือกองโจทูนะฮะชื่อเกาหลีในวงการหนังพัฒนาไปเยอะมากเลยนะทำหนังแอคชั่นได้ประมาณนี้นี่ไม่ธรรมดานะผมว่าน้องๆฮอลลีวูดนะได้ประมาณนี้หนังแอคชั่นทำมาได้ขนาดนี้นะบ้านเราก็ยังอยู่กับโรแมนติกคอมเมดี้หนังผีหนังกระเทยวนอยู่แค่นี้เออแต่ว่าบ้านเราถ้ามาทำหนังอย่างเงี้ยมันถ้าทำได้ไม่ดีก็มันก็จะไม่มีคนดูแล้วก็เข้าใจตรงจุดนี้นะแต่อยากเห็นนะอย่างว่าสมเด็กๆว่าจะมีหนังไทยก็จะมีอะไรไอ้มือปืนใช่ไหมคุณสรพงษ์เล่นหรือต้องป้นเนี่ยหนุ่ยอมพลอะไรประมาณนี้ก็มีหนังแอคชั่นอะไรประมาณนี้ออกมานะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีเท่าที่เห็นนะเนาะที่ก็อยากเห็นหนังแอคชั่นไทยอะเนาะแต่คนไทยก็อย่างว่าก็ต้องไปช่วยกันดูด้วยแหละจะมานั่งดูโรแมนติกคอมเมดี้กันทั้งปีทั้งชาติก็ใช้เรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ผมว่าทำเงินขนาดนี้นะอีกไม่กี่มีภาค3ค่อนข้างแน่ใจจะมีภาค3แล้วมันจบอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าแต่ว่าภาค1ภาค2ก็ทิ้งห่างกันถึง4ปีเลยนะกว่าจะได้ดูนะก็สนุกอะฮะเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมให้ไปเลยนะ8คะแนนให้ความบันเทิงกับผมได้มากทีเดียวนะเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นในรอบหลายเดือนเลยมั้งที่ได้ดูหนังแอคชั่นสุดหรูที่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะก็แนะนำนะช่วงนี้ไปดูหนังโรงก็อาทิตย์นี้นะผมบอกเรื่องเนี้ยผมให้อันดับ1เลยที่เข้าลงอาทิตย์นี้นะผมดูเกือบครบทุกเรื่องละอาทิตย์นี้ก็ไปวิสูจน์ด้วยตัวคุณเองให้ยังบอกว่าสนุกผมก็สนุกคุณไม่เหมือนกันนะฮะแต่อยากให้ไปลองดูฮะหนังแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องเนี้ย Confidential Assignment to International นะฮะหรือชื่อไทยนะจราชนโอปป้านะฮะลวกข้ามโลกนะครับผมตั้งชื่อได้สะใจจริงๆก็เข้าที่บ้านเราแล้ว13ตุลาคมนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ในโปรแกรมว่าน้อยก็มีอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะช่วงนี้หนังบางเรื่องเนี่ยเข้าลงอาทิตย์เดียว2เพจแล้วนะออกไวมากเลยหรือคนไม่เคยดูก็ไม่รู้แล้วก็เท่าที่ผมไปดูในแต่ละเรื่องที่ผมไปดูนะผมก็จะดูหนังพฤหัสใช่ไหมในโรงไม่ค่อยจะเกิน20คนนะมีเรื่องแอนอะวันนั้นไปดูอะก็เยอะนะก็มันสัก 4-50 คนได้แต่หนังก็ทำผมผิดหวังอะนะโอเคครับพ่อคงสั้นๆกับพ่อยนเรื่อง Confidential Assignment 2นะฮะไปเลือกดูกันละกันนะฮะแต่เรื่องนี้ให้ความบันเทิงกับผมค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรติชมแนะนำก็ด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงผมมีร้านใน Shopee นะชื่อ Die Hard Retro นะฮะเป็นขายอุปกรณ์วิดีโอเกมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะเครื่องเล่นเกมแผ่นเกมเล่นเต็มเราเข้าไปดูได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถอุดหนุนกันได้แล้วก็มีเสื้อยืดขายด้วยนะฮะตรงนี้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะละมาเจอกันครั้งหน้าดูว่าผมจะมารีวิวอะไรให้คุณได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่แวะมาชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ